แล้วนะคะในช่วงนี้นุ่นมีเคล็ดลับดีๆมาฝากอีกแล้วค่ะเกี่ยวกับการเลือกครีมบำรุงผิวและครีมกันแดดค่ะวันนี้เราจะไปพบกับผู้เชี่ยวชาญนะคะแพทย์หญิงประณีต สัจจะเจริญพงศ์ค่ะแพทย์ที่ปรึกษาแผนกผิวหนังและภูมิแพ้ผิวหนังโรงพยาบาลพญาไท2ค่ะค่ะสวัสดีค่ะสำหรับในเรื่องของการเลือกใช้ครีมบำรุงผิวนะคะวันนี้เนี่ยเราคงจะต้องดูว่าโดยวัยนะคะวัยเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นวัยรุ่นจะเลือกยังไงนะคะวัยกลางคนเลือกยังไงหรือว่าวัยสูงอายุจะเลือกยังไงนะคะซึ่งต่างกันนะคะในแง่ของครีมเนี่ยเราจะสังเกตว่าถ้าวัยรุ่นเนี่ยผิวหน้าจะมันเพราะถ้าเมื่อผิวหน้ามันแล้วเนี่ยครีมที่จะใช้เนี่ยก็ควรที่จะเลือกเป็นที่ไม่มันมากนะคะหรืออาจจะเลือกเป็นเซรั่มนะคะคำว่าเซรั่มก็หมายถึงว่าเป็นพวกที่ใสๆนะคะแล้วก็เป็นพวกวอเตอร์เบสนะคะเป็นอุปกรณ์ที่ครีมบำรุงที่จะมีส่วนผสมของน้ำมากหน่อยนะคะแล้วก็ไม่จำเป็นว่าจะต้องมีตัวลดริ้วรอยหรือว่าสารเคมีอะไรเยอะแยะมากมายนะคะก็จะเป็นลักษณะว่าเป็นครีมที่ไม่มันเป็นหลักนะคะทีนี้พอเริ่มมาวัยผู้ใหญ่ขึ้นมาผิวก็จะเริ่มแห้งลงบ้างแล้วนะคะก็โลชั่นทาผิวเนี่ยสำคัญนะคะโลชั่นที่จะใช้เนี่ยค่ะจะสังเกตว่าหมอใช้คำว่าโลชั่นไม่ใช่ครีมนะคะเพราะว่าคำว่าโลชั่นคือมีเนื้อครีมอยู่ประมาณสัก 50% แล้วก็มีน้ำ 50% ประมาณนั้นก็จะทำให้ไม่ได้รู้สึกเหนอะหนะนะคะโดยเฉพาะถ้าเป็นเมืองไทยเราซึ่งอากาศมันร้อนแล้วก็ชื้นเนี่ยถ้าใช้ครีมหนักๆเหนอะหนะหน่อยเนี่ยมันก็จะทำให้ผิวหน้าดูกลายเป็นหมองได้นะคะจากความมันของตัวครีมเองเพราะฉะนั้นในวัยผู้ใหญ่เนี่ยเราก็จะใช้เป็นในกลุ่มโลชั่นซะเป็นส่วนใหญ่จะดีกว่าสำหรับการเลือกใช้ครีมกันแดดนะคะความรู้พื้นฐานจริงๆเนี่ยเราคงจะต้องดูเรื่องของการกันแดดเนี่ยมันจะมีเรื่องของแสง UV นะคะ UV จะมีแบ่งเป็น2อันง่ายๆก็คือเป็น UVA และ UVB UVA เนี่ยจะพูดถึงว่าถ้าเราโดน UVA เข้าไปผิวจะดำนะคะแต่ถ้าโดน UVB เข้าไปผิวจะไหม้เพราะฉะนั้นเวลาที่อย่างเช่นเราไปโดนแดดมากๆเวลาที่อยู่ชายทะเลอย่างเงี้ยค่ะจะสังเกตว่าผิวแดงลอกแล้วก็ไหม้นะคะนั่นคือเรื่องของ UVB ค่ะ UVA เนี่ยเวลาที่เราดูในผลิตภัณฑ์ต่างๆที่เกี่ยวกับครีมกันแดดเขาจะเขียนในรูปแบบที่เขียนว่าชัดเจนว่าอันนี้ป้องกัน UVA ได้นะคะก็จะใช้แทนด้วยตัวเลขบวกเป็นสัญลักษณ์บวกนะคะจะเป็นบวก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 หรือว่าบวกเดียวเฉยๆนะคะอันนี้แน่ถ้าจะให้แนะนำเนี่ยในคนไทยเราเนี่ยควรจะเป็นประมาณ2บวกหรือ3บวกเป็นอย่างน้อยนะคะส่วนเรื่องของ UVB เนี่ยการป้องกัน UVB เนี่ยจะใช้คำแทนว่า SPF ซึ่งอันนี้เนี่ยจริงๆเป็นที่รู้จักมากกว่านะคะก็จะใช้เป็นตัวเลขนะคะปกติ SPF เนี่ยถ้าเราไม่ได้อยู่ในที่เป็นกลางแจ้งมากนักอยู่ในอาคารทั่วๆไปนะคะ SPF 15เนี่ยพอแล้วนะคะซึ่งก็มันก็จะทำให้ตัวครีมกันแดดที่มี SPF ประมาณ15 UVA 2บวกหรือ3บวกนะคะแค่นั้นก็พอค่ะสุดท้ายแล้วนะคะการจะเลือกครีมบำรุงผิวที่จะใช้การจะเลือกครีมกันแดดที่จะใช้เนี่ยก็อยู่ที่ความเหมาะสมของอายุของลักษณะของผิวของปัญหาผิวหนังที่อาจจะมีอยู่ในแต่ละคนนะคะไม่จำเป็นจะต้องเลือกใช้ครีมหลายๆตัวอาจจะ5ตัว10ตัวแล้วก็ทาลงไปในผิวเราซึ่งไม่จำเป็นนะคะเราก็ควรจะเลือกที่เหมาะสมแล้วก็คิดว่ามันไม่ได้ทำให้เกิดปัญหาทำให้แพ้ทำให้มีผื่นขึ้นแค่นั้นก็พอนะคะ